ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารฟาวิดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเชื้อไวรัสฟาวิดบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสศอลาตุวัสสลามอะลาอัชรอฟิลอัมบิยาอ์วัลมุรสะลีนนบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติพระเมตตาความจำเริญความปราณีจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประสบแด่พี่น้องที่ติดตามรายการนิติศาสตร์อิสลามทุกๆท่านนะครับเรื่องราวของการเรียนรู้ศาสนาก็ต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าเรียนกันยันถึงวินาทีสุดท้ายเลยทีเดียวนะครับเพราะการเรียนนั้นถือว่าเป็นการที่จะทำให้เราเข้าใจในเรื่องศาสนาแล้วก็นำสู่การปฏิบัติหลายๆคนพี่น้องครับเข้าใจว่าการเรียนนั้นมันถูกจำกัดด้วยกับวุฒิหรือใบปริญญาหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้รับใบปริญญามาหรือประกาศนียบัตรมาเนี่ยก็เข้าใจว่าไม่ต้องเรียนแล้วอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับจริงๆแล้วการเรียนโดยการผ่านหลักสูตรเนี่ยก็ถือว่าสำเร็จในหลักสูตรที่กำหนดเอาไว้เหมือนที่ผมเนี่ยมีโอกาสได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยในต่างประเทศเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าจะรู้ไปทุกหมดพี่น้องรู้ไปทุกเรื่องนะครับหลายๆเรื่องที่ได้นำบรรยายกับพี่น้องได้สอนกับพี่น้องเนี่ยก็เกิดจากการค้นคว้าเพิ่มเติมหรือมาเรียนรู้ภายหลังนะแต่วิชาหลักๆที่เป็นหลักสูตรเนี่ยก็ผ่านการสอบนะครับผ่านขั้นตอนต่างๆจนกระทั่งครบตามที่หลักสูตรได้กำหนดเอาไว้เขาก็มอบใบปริญญาให้พี่น้องนะถามว่าหลังจากนั้นต้องเรียนอีกไหมครับยังต้องเรียนต่ออีกนะก็โดยการนำความรู้นั่นแหละที่เราเคยมีพื้นฐานต่างๆเนี่ยมาต่อยอดแล้วก็ค้นหาเพิ่มเติมนะดังนั้นการเรียนรู้ของแต่ละคนเนี่ยอาจจะแตกต่างกันบางคนอาจจะใช้ในเรื่องของการฟังเรื่องของการดูทีวีอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่เป็นสื่อสมัยใหม่นะครับผ่านคนที่มีความรู้ที่มีโอกาสได้ไปร่ำไปเรียนในต่างประเทศมาก็เอาความรู้ต่างๆเนี่ยมาถ่ายทอดบางคนอาจจะผ่านจากการอ่านหนังสือนะครับแต่นิดนึงนะครับการอ่านหนังสือเนี่ยบางครั้งถ้าไม่มีครูเนี่ยมันก็ถามไม่ได้พี่น้องนะเพราะหนังสือเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีเขาเรียกอะไรนะมีไฟล์เสียงอธิบายเพิ่มเติมแปลว่าถ้าเขาบันทึกมาแค่นี้ก็ตามที่หนังสือบอกดังนั้นหนังสือเป็นการศึกษานะครับที่จะต้องมีคำอธิบายด้วยกับผู้สอนด้วยอันนี้จะครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตอนที่ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเนี่ยในหนังสือเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นกระดาษนะให้เขียนบันทึกด้วยนะแปลว่าเราก็มีเราสามารถที่จะโน้ตเพิ่มเติมในข้อความตรงไหนที่ต้องการรายละเอียดนะเช่นเดียวกันพี่น้องครับเวลาที่ผมสอนหนังสือเนี่ยนะผมก็เอาหนังสือมาให้พี่น้องดูเอาตัวดูอามาให้พี่น้องดูแล้วผมก็อธิบายเพิ่มบางครั้งในคำเดียวเนี่ยก็สามารถที่จะให้ความหมายได้มากกว่า1ความหมายหรืออาจจะมีความหมายที่อะไรที่มันลึกซึ้งลงไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้เราอยู่กันเรื่องของดูอานะครับซึ่งดูอาเนี่ยพี่น้องเขาจัดอยู่ในหมวดดูอาทั่วไปคำว่าทั่วไปแปลว่าพี่น้องสามารถขอได้ทุกเวลาเลยแต่คำว่าทั่วไปตรงนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะคิดเองเองนะครับอันนี้ทั่วไปตรงนี้ก็คือมีที่มานะมะซุรแปลว่ามีที่มานะครับมาจากท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นดูอาที่ถูกคัดสรรเป็นดูอาที่นบีสอนให้กับซอฮาบะห์ของท่านได้อ่านนะมีบันทึกหะดีษเรียบร้อยนะครับใช้ยังไงอ่ะก็ใช้โดยทั่วไปพี่น้องเห็นว่าช่วงนี้เป็นช่วงเวลาที่ดูอามุสตะยับเช่นกำลังฝนตกอยู่นะมีหะดีษบอกว่าช่วงที่ขณะฝนตกเป็นเวลาที่ดูอามุสตะยับพี่น้องตื่นขึ้นมาละหมาดตะฮัจญุดแล้วก็อยู่ในช่วงซะฮัรนะซะฮัรก็คือช่วงอะไรฮะช่วงท้ายของกลางคืนนะซุฮูรที่เราทานอาหารซุฮูรก็กินช่วงท้ายกลางคืนเนี่ยช่วงนั้นก็เป็นช่วงเวลาอะไรฮะเป็นช่วงเวลาที่ดูอามุสตะยับนะหรืออาจจะเป็นช่วงที่พี่น้องมีความสะดวกในเวลานั้นๆเนี่ยนะพี่น้องก็สามารถขอได้นะนั้นคำว่าทั่วไปตรงนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าทั่วไปแบบไหนแต่ว่าอันเนี้ยคือทั่วเรื่องของการใช้ในการขอแต่บางอันเนี่ยพี่น้องถูกจำกัดแม้กระทั่งตัวบทและก็เวลาที่ขอด้วยเช่นดูอาอะไรครับดูอาเข้าห้องน้ำพี่น้องจะไปตอนกินข้าวได้ไหมล่ะ
มันไม่ใช่ดูอากินข้าวก็ใช้ตอนกินข้าวดูอาตื่นนอนพี่น้องจะเอาไปใช้ตอนเข้าสุราไหมล่ะไม่ใช่ดูอารับอาซานพี่น้องจะไปอ่านตอนหลังอาบน้ำละหมาดไหมล่ะมันก็ต้องหลังอารับอาซานนี่แหละพออาซานจบก็อ่านนะดูอาหลังอาบน้ำละหมาดก็หลังจากอาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วก็อ่านดังนั้นดูอาที่ถูกระบุทั้งตัวบทและก็ผูกระบุเอาไว้ทั้งอะไรครับทั้งระยะเวลาเนี่ยอันนี้ก็ต้องปฏิบัติให้ตรงนะให้ตรงทั้งรูปแบบในตัวของประโยคของดูอาแล้วก็ช่วงเวลาที่เรานำมาปฏิบัตินำมาใช้แต่อันเนี้ยทั่วไปตรงนี้ก็คือดูอามีแบบอย่างครับมีมาจากท่านนบีและเอามาใช้ในเวลาที่อะไรที่เราเห็นว่าเป็นเวลาที่เราสะดวกในการที่จะขอหรือโดยเฉพาะช่วงเวลาที่เราเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์อยู่ในแผ่นดินฮารอมอยู่ในมัสยิดท่านในมัสยิดนบีอยู่ในมัสยิดฮารอมนะพี่น้องก็อ่านได้แม้ขณะที่พี่น้องตะวาฟเนี่ยนะนอกจากมุมที่มีกำหนดให้อ่านรับบานาอาตินาฟิดุนยาฮัสนะวะฟินอาคิรอติฮัสนะวะกินาอาซาบานัตที่เหลืออีกหลายอีก3มุมเนี่ยพี่น้องก็เอาดุอาแบบนี้แหละมาอ่านได้นะนี่ก็คือคู่มือในการใช้นะครับเราต้องเรียนรู้ด้วยนะพี่น้องอาจจะมีดูอาดีแต่ก็ต้องรู้วิธีการใช้ด้วยนะครับอ่ะต่อมานะครับมาดูดูอาที่คัดสรรเอาไว้เนี่ยบทที่30แล้วฮะพี่น้องสามารถดูย้อนหลังได้นะครับบทที่30แล้วก็ถึงบทที่33ก็จะจบแล้วพี่น้องเขารวมไว้ทั้งหมด33บทและหลังจากนั้นเราก็มาเรียนเรื่องของอุมเราะห์ของท่านนบีนบีทำอุมเราะห์กี่ครั้งเมื่อไหร่แล้วอุมเราะห์แต่ละครั้งครั้งไหนที่มีความประเสริฐนะเดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องของอุมเราะห์ของท่านนบีนะครับมาดูดุอาบทที่30พี่น้องครับเริ่มต้นดุอาเนี่ยก็คืออัลลอฮุมมะอัลลอฮุมมะนะโอ้อัลลอฮ์อัลลอฮุมมะเราะห์มะตะกะอัรจูฟะลาตะกินนีอิลานัฟซีตะรฟะอัยนบทวรรคนี้ก่อนนะโอ้อัลลอฮ์ข้าพระองค์หวังต่อความเมตตาของพระองค์นะดังนั้นฟาลาตะกินนีเราเนี่ยมีความหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ซึ่งหลักการศาสนาสอนให้เราพี่น้องอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์นะอย่าได้สิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ดังนั้นเราจะชั่วขนาดไหนเราจะเลวขนาดไหนตราบใดที่วิญญาณของเราไม่ถึงลูกกระเดือกดวงอาทิตย์ยังไม่เปลี่ยนทิศในการขึ้นนั่นแสดงว่าประตูเตาบะประตูแห่งการกลับเนื้อกับตัวยังเปิดโอกาสให้คนคนนั้นดังนั้นไม่มีพี่น้องว่าฉันเนี่ยมันชั่วเหลือเกินไม่มีทางแล้วที่อัลลอฮ์จะไม่ให้จะให้อภัยฉันไม่มีทางแล้วอย่าสิ้นหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์เด็ดขาดรวมถึงคนที่เป็นบุคคลรอบข้างด้วยเช่นลูกของเราเนี่ยพี่น้องมันทีเกเรเหลือเกินสอนก็แล้วส่งไปโรงเรียนไหนก็แล้วส่งมาเรียนโรงเรียนนะมุสลิมหลายโรงเรียนปรากฏว่าอยู่ไม่ได้ถูกไล่ออกหมดเลยมาอยู่บ้านก็นะเกเรคำถามว่าเราจะตัดหางแล้วก็ปล่อยได้เลยไหมไม่สนใจกันแล้วไม่ยุ่งแล้วไม่ได้พี่น้องก็นี่แหละเราก็ต้องหวังในความเมตตาอาจจะเป็นช่วงหนึ่งในบั้นปลายชีวิตของเด็กคนนี้เนี่ยหรือคนที่เป็นลูกของเราเนี่ยอาจจะกลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีก็ได้ใช่ไหมเขายังหาจุดไม่เจอพี่น้องและดูอาของพ่อแม่ก็เป็นดูอาที่มุสตะยับบางครั้งต้องรอคอยพี่น้องอย่ารีบเร่งขอไปอาจจะมาดีในช่วงที่มะไม่อยู่แล้วก็ได้เป็นไปได้ไหมมะตายไปแล้วป๋าตายไปแล้วอัลลอฮ์ตอบรับดูอาแต่ว่าใช้เวลาไงก็มีพี่น้องบางคนตอนพ่อแม่อยู่เนี่ยโอ้โหเกเรหนักเลยพอพ่อแม่มาอยู่คิดได้พี่น้องจำคำสอนของพ่อแม่ได้ก็กลับเนื้อกับตัวเป็นคนดีก็มีดังนั้นอย่าสิ้นหวังในความเมตตาจากอัลลอฮ์ฟาดาตะกินนีอิลานัฟซีตอรอฟะอัยนดังนั้นข้าพระองค์เนี่ยอย่าได้นะมอบหมายข้าพระองค์แก่ตัวข้านะแก่ตัวข้าพระองค์แม้เพียงพริบตาเดียวแปลว่าอะไรเราต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งชีวิตเลยพี่น้องทุกวินาทีต้องมอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่าคิดเด็ดขาดว่าเรานั้นมีความสามารถเก่งกาจพี่น้องนะฉันนี่แหละที่ลูกฉันสำเร็จทุกวันนี้เพราะฉันนี่แหละไม่ใช่พี่น้องเราเป็นสาบจำไว้เลยนะเราเป็นสาบเป็นสาเหตุ
แต่ผลของความสำเร็จนั้นมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อไรที่เราคิดว่าฉันที่สำเร็จได้เพราะฉันสักพักหนึ่งพี่น้องชัยฏอนก็จะมากระซิบกระซาบบอกว่าแกนี่นะมันดีมันเด่นมันเก่งกว่าคนทุกคนเลยสุดท้ายเราก็จะไม่มองเห็นคนเป็นคนปกติแล้วกลายว่าเราเนี่ยเป็นไงแจ๋วกว่าเพื่อนแล้วนี่ตกเขาเรียกอะไรนะตกม้าตายพี่น้องตกหลุมพรางของชัยฏอนต้องถ่อมเนื้อถ่อมตนเยอะๆอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็คิดเสมอว่าในความสำเร็จที่เราได้มาทุกวันนี้มาจากความเมตตามาจากผลความสามารถนะเดชานุภาพของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต่อมาวะอัสลิฮลีชะนีกุลละฮูลาอิลาฮะอิลลาอันตะดุอาบทนี้บอกต่อว่าขอทรงปรับปรุงแก้ไขกิจการของข้าพระองค์ทุกประการอามันต่างๆขออัลลอฮ์นั้นปรับปรุงแก้ไขปรับปรุงตรงนี้ก็แสดงว่าอะไรที่เป็นข้อผิดพลาดก็ขอให้มันไปให้มันดีขึ้นนะละมาที่เคยละมาแบบไม่คูชั่วนะอาจจะคูชั่วสัก3รอกอัตอีกรอกอัตนึงหลุดนะไปนึกนู่นนึงนี่ก็ขอให้มันเป็นไงเป็นอามันที่ดีขึ้นปิดช่องโหว่รอยรั่วต่างๆนะครับไม่มีตรงนี้ก็คือเลอิละฮะอิลลาอันตะปิดท้ายโดยการสรรเสริญอัลลอฮ์บอกว่าไงครับไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์เท่านั้นหะดีษบันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอบูดาวูดนะครับสถานะของหะดีษนี้อยู่ในระดับฮะซันนะต่อมาบทที่31นะครับสั้นๆแต่ความหมายนะครับครอบคลุมหมดเลยพี่น้องเพราะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจใช่ไหมในหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีบอกว่ามีเนื้ออยู่ก้อนนึงนะเนื้อก้อนนั้นน่ะถ้ามันดีนะร่างกายทุกส่วนของร่างกายของเราเนี่ยอวัยวะต่างๆของร่างกายของเราก็จะดีตามไปด้วยฟะอินฟาซาดัตถ้าเกิดเนื้อก้อนนั้นเนี่ยนะมันไม่ดีมันมีปัญหาร่างกายทั้งหมดของเราก็จะมีปัญหาไปด้วยอะลาพึงทราบไว้เถิดมันก็คืออะไรอัลกอลก็คือหัวใจนะอัลกอลบูแปลว่าหัวใจนั่นเองดังนั้นดุอาเนี่ยมุ่งไปที่ส่วนสำคัญของร่างกายของเราเลยก็คือหัวใจอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์มุซอริฟัลกูลูบิซอริฟกูลูบะนาอะลาตออันติกอีกรอบหนึ่งนะครับอัลลอฮุมมะมุซอริฟัลกูลูบิซอริฟกูลูบะนาอะลาตออันติกความหมายโอ้พระผู้อภิบาลแห่งข้าผู้ทรงพลิกปรับเปลี่ยนหัวใจทั้งหลายได้โปรดปรับนะให้หัวใจของฉันเนี่ยนะมุ่งมั่นสู่การเชื่อฟังเชื่อฟังต่ออ้างแปลว่าเชื่อฟังภักดีนะพระองค์ด้วยเถิดนะขอไปที่เรื่องอะไรขอไปที่หัวใจถ้าหัวใจเป็นหัวใจที่ต่ออัตต่ออัลเลาะห์ร่างกายทั้งหมดไปด้วยพี่น้องถามว่าทุกวันนี้ทำไมเวลาใช้คนไปละหมาดไม่ต้องอะไรมากเนี่ยวัยรุ่นนะที่บางคนที่ยังไม่ค่อยสนใจเรื่องละหมาดเนี่ยอาจจะเป็นลูกของบางคนนะพี่น้องทำไมมันต้องจำจี้จำใช้กันครูเนี่ยที่ไปสอนนักเรียนเนี่ยพอเวลาบอกหยุดปั๊บบอกไปเตะบอลปั๊บแหมแต่งตัวเร็วเลยใช่ไหมเพราะมันสนุกอ่ะพี่น้องเตะบอลมันสนุกบอกไปเล่นเกมแป๊บเดียวพี่น้องลงมาแล้วเผลอยังไม่ทันอะไรรถไม่ทันมารอรับแล้วมารอแล้วแต่พอเวลาบอกให้ไปละหมาดเนี่ยพี่น้องอ๋อหลอปลุกแล้วปลุกอีกตัวบางคนต้องเอาไม้เคาะประตู เหตุมันเกิดจากอะไรทิตามันลุกไม่ขึ้นขามันไม่เดินไปสู่เรามือไม่ขยับเนี่ยก็เพราะหัวใจพี่น้องขอมาอัพนะครับหัวใจเนี่ยมันไม่ถวิลหาต่อการพักดีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าหัวใจมาร่างกายง่ายหมดพี่น้องจริงมั้ยถ้าหัวใจมาเนี่ยใจมาแล้วเนี่ยฉันเนียดเลยฉันตั้งใจเลยคืนนี้ฉันจะตื่นละหมาดตะฮัจญุดร่างกายมันจะตอบสนองอัตโนมัตินะคือร่างกายก็ต้องพร้อมด้วยนะไม่ใช่ตั้งใจจะเนียดตื่นละหมาดตะฮัจญุดนอน 01:00 นี่อันนี้เนียดร่างกายไม่ไหวแต่ถ้าร่างกายของเราหลังอิชาหลับเลี้ยวเนี่ยเดี๋ยวหัวใจเนียดปั๊บถึงเวลาร่างกายนอนอิ่มตื่นอัตโนมัติเลยแต่บางคนต่อให้นอนหลังอิชาพี่น้องครับแต่ใจมันไม่เอานะ
นู่นนอนยัน8โมงใช่ไหมล่ะก็นี่แหละเรื่องหัวใจนั้นดูอามุ่งไปที่หัวใจก็คืออวัยวะที่สำคัญที่สุดในร่างกายของเราต่อมาพี่น้องครับ32นบีสอนแบบนี้นะดูอาเมื่อกี้เป็นดูอาที่อยู่ในซอฮีฮ์มุสลิมด้วยนะครับนะนบีบอกแบบนี้อัลลอฮุมมะตอฮิรนีมินซูนูบิวัลคอตอยาคำว่าตอฮิรแปลว่าอะไรฮะตอฮูรุนแปลว่าสะอาดความหมายตรงนี้ก็คือโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงชำระหัวใจของฉันจากบาปมินซูนูบซูนูบแปลว่าบาปพี่น้องคอตอยาก็คือความผิดนะบาปและความผิดซึ่งมันเป็นจำนะตรงเนี้ยก็คือทั้งหลายไม่ใช่บาปเดียวเราขอให้อัลลอฮ์นั้นชำระล้างบาปต่างๆความผิดต่างๆทั้งหมดเลยอัลลอฮุมมะนักกินีมินฮากามานุกัตกามานุกามายูนักกัสเซาบุลอาบยาดุมินันเดนัสจะคล้ายๆกับดูอาที่เราในละหมาดญะนาซะห์นะความหมายก็คืออัลลอฮุมมะนักกินีมินฮาโอ้อัลลอฮ์ขอทรงให้มันเนี่ยบริสุทธิ์สะอาดบริสุทธิ์จากบาปเหล่านั้นนะโอ้อัลลอฮ์ขอทรงทำให้สะอาดบริสุทธิ์จากบาปเหล่านั้นแกมานุกอสเซาบุลอาบยาดุมินันดานัสนะเหมือนที่ผ้าขาวเนี่ยถูกซักล้างจนสะอาดเซาแปลว่าเสื้อขาวเซาบุลอาบยาดก็คือผ้าขาวเสื้อขาวมินันดานัสนะสะอาดนะแม้กระทั่งกลิ่นนะไขมันที่มันเกาะขอให้สะอาดเหมือนเป็นผ้าใหม่เลยพี่น้องกลิ่นมาด้วยไหมกลิ่นก็ต้องไม่มีนะกลิ่นไม่ดีเหลือแต่กลิ่นหอมใช่ไหมอันนี้เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นถึงการทำให้สะอาดนะอัลลอฮุมมะตอฮิรบิซัลจีวัลบารัดวะมาอิลบาริดโอ้อัลลอฮ์ขอทำให้ฉันเนี่ยนะสะอาดด้วยกับน้ำหิมะลูกเห็บแล้วก็น้ำเย็นนะตรงนี้ก็เป็นสำนวนแหละพี่น้องถ้าพูดถึง3รายการนี้เนี่ยพูดถึงน้ำที่สบายตรงข้ามกับน้ำร้อนบางคนบอกอาจารย์ฉันอยากได้น้ำอุ่นอันนั้นมันหักอันนั้นอาบน้ำไอ้นี่ทั่วไปพี่น้องแต่ถ้าพูดถึงความสบายเนี่ยเหมือนกับแอร์นี่แหละครับคือมันก็ต้องดูสภาพใช่ไหมล่ะถ้าเมืองหนาวก็ต้องเปิดแหละเปิดฮีเตอร์ถ้าเมืองร้อนก็เปิดแอร์นี่เรากำลังพูดถึงเมืองร้อนเพราะพี่น้องอย่าลืมนะนบีแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยอาศัยอยู่ที่มะดีนะห์มักกะห์ซึ่งมักกะห์มะดีนะห์เนี่ยเป็นประเทศอาหรับก็กลางทะเลทรายถ้าพูดถึงน้ำเย็นเนี่ยก็ถือว่าเป็นของที่อะไรโอ้เป็นของที่ล้ำค่านะแม้กระทั่งน้ำอย่างเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่ามากนะบางคนอาจโอ้โหเนี่ยถ้าฉันอยู่ขั้วโลกเนี่ยฉันไปของนี่ก็หนาวตายเลยนะพี่น้องอย่าไปคิดแบบนั้นนะคือสภาพตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือสภาพของคนที่อยู่ในเมืองร้อนเขาก็ต้องการอะไรของที่มันเย็นสบายนะอันนี้บันทึกโดยอิหม่ามนะซาอีนะครับหะดีษซอฮีฮ์ต่อมาหะดีษที่33เนี่ยคนเราพี่น้องเขาดูกันเขาดูที่ไหนช่วงเวลาในที่สำคัญเนี่ยเขาดูที่บั้นปลายใช่ไหมล่ะในฮะดีษนบีบทหนึ่งจำได้ไหมพี่น้องนบีพูดถึงชายคนหนึ่งนี่ระหว่างเขากับสวรรค์นะเขาเรียกว่าเอื้อมมือเดียวหนึ่งด้ามหอกใกล้จะไปสวรรค์อยู่แล้วปรากฏว่าท้ายที่สุดเขาไปทำงานของชาวนรกไปทำอามันของชาวนรกเขาก็เลยถูกบันทึกให้เป็นชาวนรกนะเรียกว่ามันตายตอนจบพี่น้องคือตอนแรกเนี่ยดีหมดเลยแล้วก็มาตายตอนจบหะดีษเล่าต่อว่าแล้วส่วนอีกบุคคลนึงเนี่ยเขาก็ทำความชั่วมาตลอดเลย
จนกระทั่งวันนึงเนี่ยสวรรค์ไม่ใช่สวรรค์สินรกกับเขาเนี่ยห่างกันก็หนึ่งด้ามหอกหนึ่งเอื้อมมือใกล้จะเข้านรกอยู่แล้วปรากฏว่าท้ายที่สุดเขามาตับเนื้อกับตัวมาเป็นชาวสวรรค์ไม่ใช่ตัวมาทำงานของชาวสวรรค์มาทำอามันชาวสวรรค์ไม่รู้แหละจะชั่วมากี่ปีว่ากันไปอาจจะชั่วมาตั้งแต่เริ่มเลยแต่บั้นปลายสุดท้ายของเขาเนี่ยพี่น้องเขามาทำงานของชาวสวรรค์กลับเนื้อกับตัวอัลลอฮ์บันทึกให้เป็นชาวสวรรค์เราได้ข้อคิดจากหะดีษบทนี้ยังไงครับก็คือบั้นปลายชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะต้นอาจจะไม่ดีแต่ปลายดีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นเรื่องที่ดีนะดังนั้นคนที่ดีอยู่แล้วพี่น้องสิ่งที่สำคัญมากก็คือต้องรักษามาตรฐานอิสติกอมะห์คือการยืนหยัดการดำรงไว้การรักษาให้มันคงทนถาวรส่วนคนที่ผิดพลาดคนที่ทำความชั่วมาก็ถือว่าโอกาสของเขาในการตาบัดตัวก็ยังเปิดอยู่เพราะไม่แน่พี่น้องไอ้ที่ว่าเกเรเนี่ยอาจจะมาดีช่วงอะไรช่วงบั้นปลายก็ได้เพราะเราไม่รู้อนาคตเนาะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเรานั้นเราก็ต้องขอดูอาบทนี้เลยครับบทที่33พี่น้องอัลลอฮุมมะอะห์ซินอากิบะตานาฟีอุมูริกุลลิฮาวะอัจิรนามินคิซยิดดุนยาวะอะซาบิลอาคิเราะห์โออัลลอฮ์ขอทรงทำให้บั้นปลายของเรานั้นเป็นบั้นปลายที่ดีในทุกๆเรื่องเห็นยังอันนี้สำคัญมากพี่น้องนะเราไม่รู้ใช่ไหมล่ะเราจะตายแบบไหนเนี่ยขอเลยขอให้บั้นปลายสุดท้ายของเรานั้นทุกงานทุกอย่างเป็นการงานที่ดีหมดเลยแล้วก็ขอทรงทำให้เรารอดพ้นจากความต้อยต่ำอดสูในโลกดุนยาและการลงโทษในโลกอาคิเราะห์หะดีษนี้บันทึกโดยอิหม่ามอะห์มัดอัลฮากิมนะแล้วก็อยู่ในมัจมะอัซซะวาอิดนะครับเล่มที่10หน้าที่178ดุอาทั้งหมดที่นำเรียนกับพี่น้อง33บทเป็นดุอาที่คัดสรรมานะมีที่มาจากหะดีษของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดีมากๆนะครับที่เราจะจดจำและท่องจำรวมถึงเรียนรู้ความหมายต่างๆของหะดีษเหล่านี้ของดุอาเหล่านี้และนำมาอ่านในช่วงเวลาที่มีที่เราสะดวกนะแล้วก็เหมาะมากที่เราจะอ่านหลังไม่ใช่หลังสิก่อนที่เราจะสลามนะเพราะนบีบอกว่าให้เลือกดุอาที่ดีเนี่ยมาอ่านก่อนที่เราจะสลามเค้าเรียกดุอาในละหมาดเลยนะอันนี้ก็เล่าให้พี่น้องฟังแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องก็จบพอดีกับเรื่องของดุอาในคราวหน้าอินชาอัลลอฮ์วันพรุ่งนี้เนี่ยเราก็จะมาเรียนเรื่องของอุมเราะห์ของท่านนบีนะนบีทำอุมเราะห์กี่ครั้งพรุ่งนี้มีคำตอบทำตอนไหนบ้างอย่างไรบ้างและอุมเราะห์ไหนในช่วงใดที่มีความประเสริฐนะครับอันนี้เราก็จะมาหาคำตอบกันในวันพรุ่งนี้วันนี้จากลาเท่านี้วะบิลลาฮิตอฟีกวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์